ค่ะหมอเรย์จากพลัสเดนทัลคลินิกนะคะวันนี้หมอเรย์จะมาตอบปัญหาที่ใครหลายคนสงสัยเกี่ยวกับปัญหาการจัดฟันนะคะปัญหาฟันแบบไหนที่ควรจัดฟันหรอแน่นอนอันดับแรกที่เห็นบ่อยๆก็คือฟันเกยนะคะฟันเกยแนะนำให้จัดฟันเพราะว่าเป็นอะไรเราจะทำความสะอาดลำบากแล้วก็มีโอกาสเกิดฟันผุได้ง่ายหรือว่าเป็นโรคเหงือกอักเสบได้ง่ายนะคะแล้วก็ฟันห่างแน่นอนฟันห่างทำให้ไม่สวยงามอยู่แล้วแล้วเวลากินอาหารทำให้มีเศษอาหารเข้าไปติดได้ง่ายเหมือนกันเวลาอาหารกดเหงือกก็ทำให้เหงือกอักเสบได้นะคะแล้วก็พวกฟันศพลึกอย่างเงี้ยถ้าศพลึกมากๆอาจจะทำให้กระแทกโดนเหงือกทำให้เหงือกอักเสบได้เหมือนกันแล้วก็พวกที่ฟันศพเปิดบางทีฟันศพเปิดฟันไม่ศพกันเวลากินอาหารอาจจะกินเคี้ยวได้ไม่ละเอียดนะคะแล้วก็เป็นพวกฟันที่ยื่นอูมนะคะหรือว่าคางยื่นเป็นต้นนะคะฟันล่างเข้าฟันบนจัดฟันได้ไหมแน่นอนจัดฟันได้ค่ะเพราะว่าปัญหาการสบฟันระดับหนึ่งที่มีความรุนแรงพอสมควรนะคะซึ่งฟันล่างเข้าฟันบนนี้บางคนไม่สามารถจัดฟันโดยปกติได้จะต้องจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดนะคะแต่ถ้าคนไหนที่มีวินัยแล้วก็ฟันคางยื่นไม่มากศบไม่มากนะคะก็สามารถจัดฟันโดยไม่จำเป็นต้องผ่าตัดค่ะอันดับแรกๆเลยก็คือคนที่มีฟันเรียงตัวปกติอยู่แล้วไม่แนะนำให้จัดฟันเพราะว่าบางคนจัดฟันเพื่อแฟชั่นเพื่อความสวยงามแล้วว่าตามเพื่อนนะคะอันนี้ไม่แนะนำเลยกับบางคนที่เคยจัดฟันมาหลายรอบแล้วผ่านการจัดฟันมาหลายครั้งทำให้ฟันสึกแล้วก็รากฟันสั้นอันนี้ก็ไม่แนะนำเหมือนกันเพราะจะทำให้ฟันหลุดได้นะคะถ้าใครมีปัญหาสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ทาง Facebook และ LINE ของ Plus Dental Clinic นะคะอย่าลืมนะ